เรื่องของบริษัทประกันเอเชียประกันภัยที่ในที่สุดไม่สามารถคืนเงินประกันได้นี่นะครับวันนี้สมาคมประกันวินาศภัยนั้นก็ผนึกอีก19บริษัทเข้าช่วยเหลือแล้วครับนายอนนท์วังวัสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับบอกว่าผู้เอาประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยเนี่ยตรวจสอบทั้งหมดมีมากกว่า2ล้านกรมธรรม์สามารถนําเบี้ยประกันที่ได้รับคืนตามระยะเวลาที่ความคุ้มครองที่เหลืออยู่นี่นะครับมาใช้แทนแทนเป็นเงินสดสําหรับการซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ กับบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด19บริษัทที่เข้าร่วมโครงการครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ก็สามารถติดต่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19ฉบับใหม่กับบริษัททิพยัปประกันภัยโดยใช้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้ายหรือภาวะโคม่าเท่านั้นนะครับกรณีที่ไม่ประสงค์จะซื้อกรมธรรม์ใดๆเลยนี่นะฮะผู้เอาประกันภัยก็สามารถติดต่อไปที่กองทุนประกันวินาศภัย เพื่อยื่นขอชําระหนี้ได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมถึง14กุมภาพันธ์ปีหน้าโดยกองทุนประกันวิถาศััยจะคืนเบี้ยประกันให้ตามสัดส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่นะครับ